สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกอีสาน Channel นะครับเมื่อนี้พอกันอีกแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องลูกอีสาน Channel นะครับเนาะก่อนอื่นใดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้นี้ด้วยครับเด้อเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนะครับแปลงนะครับแปลงผักปลอดสารพิษนะครับแปลงผักปลอดสารพิษนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็สิเป็นต้นเคลื่อนว่าผักกาดครับผักกาดหินนะครับต้นผักกาดหินนะครับล่องไว้ถ้าอยู่ตะกินนี่แหละครับนะครับก็บ่ได้ปลูกคงปลูกขายหรอกครับอันนี้ก็ว่านไปนะครับได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับครับอันนี้จะเป็นแปลงของผักกาดผักกาดหินนะครับผักกาดหินหินกับหลับกับก้อยนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับอีกแปลงนึงนะครับแปลงนึงจะเป็นแปลงของผักบุ้งนะครับก็เป็นแปลงของผักบุ้งนะครับกำลังขึ้นเลยกำลังแตกนะครับกำลังแตกครับอีกแปลงนึงนะครับก็จะเป็นผักคะน้านะครับผักคะน้านะครับกำลังพุ่งยอดเลยครับกำลังงามเลยนะครับนะครับพี่น้องปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยขี้งัวนะครับในการปรับดินก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวสิหดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่แหละครับเป็นแปลงผักปลอดสารพิษนะครับปลูกไว้ตะยู่ตะกินครับพี่น้องปลูกไว้ตะยู่ตะกินเดี๋ยวคันมันใหญ่ตั้งใดนะครับหรือเดี๋ยวอีกน้อยมีการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสิใส่ตั้งใดนะครับสิใส่ตอนใดนะครับเดี๋ยวก็สิมีอีกคลิปนึงนะครับอันนี้ก็เอามาให้เบิ่งแปลงผักเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับนี่เลยครับกำลังงามเลยทีเดียวครับเนาะก็โดยประมาณครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเพียงแต่ว่าอยากให้มาเห็นอยากให้มาเบิ่งนะครับแปลงผักปลอดสารพิษนี่นะครับกำลังลุ่งไหวนะครับทั้งด้านอีกด้านนึงนะครับก็สิเป็นผักกิตูนะครับผักกิตูของเฮานะครับก็กำลังงามเลยแล้วก็ทั่วนะครับผักกิตูแล้วก็ทั่วครับผมปลูกไว้เป็นแป้งเล็กๆน้อยๆเอาไว้จะกินนี่แหละครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับพี่น้องก็เอาไว้สมีก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีหยังนะครับมาอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวมาสู้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สมีก่อนนะครับเราพอกันไหมกับคลิปหน้าครับกับผู้กอบในช่องลุยสารแชนแนลครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องเฮ็ดบ่ว่าสิเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยวพอกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนครับสวัสดีครับ